วนอูเนี่ยเขามีความเชื่อว่ากวนอูเนี่ยเคยแบ่งภาคลงมาเกิดทั้งหมด5ครั้งหลายคนไม่รู้นะฮะหลายคนจะรู้แต่ปางปางก็คืออย่างเช่นขี่ม้าอ่านหนังสือนะครับแต่จริงๆแล้วท่านกวนอูเนี่ยเคยลงมาเกิดในโลกมนุษย์เนี่ยมีทั้งหมด5ครั้งนะครับครั้งแรกคือประมาณพ.ศ. 700นะครับผมท่านเกิดมาในยุค3ก๊กนะครับผมก็คือกวนอูหน้าแดงนะครับหน้าแดงสีขาวนะฮะนั่นคือกวนอูนะครับหลังจากนั้นมาพอผ่านยุคยากเข็ญแล้วเนี่ยท่านก็มาเกิดเป็นฉ่ายสิงเอี้ยก็คือประทานโชคลาภวาสนาเพื่อก่อร่างสร้างเมืองนะครับผมเกิดมาหน้าแดงเกิดมาครั้งที่2หน้าขาวหน้าขาวก็คือฉ่ายสิงเอี้ยนะครับเมื่อบ้านเมืองเริ่มเจริญมากขึ้นคนเริ่มทุจริตมากขึ้นนะครับท่านเลยเกิดมาในยุคของราชวงศ์ซ่งนะครับเกิดมาเป็นเปาชิงเทียนหรือเปาบุญจินนะครับผมเกิดมาเลยหน้าดำยุคแรกหน้าแดงยุค2หน้าขาวยุค3หน้าดำนะครับผมเสร็จแล้วพอท่านปฏิบัติหน้าที่เสร็จท่านตายไปปุ๊บในนรกขุมที่5จะเขียนไว้เลยว่าท่านเท้ายมบาลองค์เนี้ยคือเปาชิงเทียนก็คือจะมีสัญลักษณ์พระจันทร์เสี้ยวอยู่ที่รูปปั้นท่านท่านก็เลยรับหน้าที่เป็นยมบาลขุมที่5คอยตัดสินพวกองค์กินบ้านเมืองเป็นหลักนะครับผมหลังจากนั้นมาพอเข้าสู่ในยุคก่อนราชวงศ์ชิงนะครับหรือต้นประมาณก่อนรัชกาลที่5ท่านก็ได้รับตำแต่งตั้งนะฮะโดยพระนางสุสีไทเฮาหรือเฉินหลงฮ่องเต้อันนี้ผมจำไม่แม่นละที่สุสานท่านเนี่ยจะมีป้ายเป่ามังกรอยู่ป้ายเป่ามังกรคนที่จะพระราชทานให้ได้จะต้องเป็นระดับเจ้าแผ่นดินเท่านั้นก็ระบุให้ว่ายกให้คนนี้ขึ้นเป็นป้าปี้หรือมหาราชท่านก็เลยได้เป็นงิกเซียนฮ่องเต้เพราะนั้นพอท่านได้เป็นงิกเซียนฮ่องเต้ปุ๊บในความเชื่อของพราหมณ์ในความเชื่อของฮินดูเขาบอกว่าผู้ปกครองชั้นสวรรค์เนี่ยก็จะมีพระอินทร์เพราะนั้นพอเป็นงิกเซียนฮ่องเต้ก็คือพระอินทร์ท่านก็เลยมีหน้าเขียวก็คือพระอินทร์นะครับหรือที่เรียกว่าเท้าสักกะเทวราชเพราะฉะนั้นอุปราชกรจีนจึงใช้ทั้งหมด5สีในการทำหน้ากากสีดำคือซื่อสัตย์เยี่ยงตรงสีแดงคือจงรักภักดีสีขาวคือเจ้าเล่ห์ช่อโกงนะครับผมก็อยู่ในนั้นแล้วก็เป็นที่มาของสีที่เขียนบนองค์พระทั้งหมดองค์พระจีนทั้งหมดเนี่ยถ้าจะใช้บูชาจะต้องเป็นองค์เขียนสีเท่านั้นให้ที่บ้านนะครับจะต้องไม่เป็นสีเดียวสีพื้นเดียวต้องเป็นงานเขียนสีเพราะว่าสีทั้งหมดแทนคุณธรรมนะครับเพราะฉะนั้นรูปปั้นพระจีนจะเห็นว่ามีสีไม่กี่สีนะครับผมยกเว้นวัดหรือพระประธานในโบสถ์จะต้องเป็นสีทองทำไมถึงต้องเป็นสีทองครับหัวใจที่หนักแน่นเหมือนทองคำจะไม่ก้าวตกหล่นจากทองคำทุกคนไหว้พระได้หมดทุกคนเข้าวัดได้หมดแต่ทุกคนไม่เคยเดินสำเร็จในทางธรรมเพราะหัวใจคุณไม่ใช่ทองคำเมื่อคุณไปอยู่ในสถานะไหนคุณไม่เคยแสดงเป็นทองแท้ไม่ว่าจะเปลี่ยนรูปไปแบบไหนก็ตามแต่คุณไม่แสดงคุณค่าความเป็นทองออกมาเพราะนั้นที่นี่รูปปั้นตรงกลางทั้งหมดจะเป็นสีทองทั้งหมดหมายถึงคือการไหว้พระต้องหนักแน่นไม่ว่าอยู่ที่ใดไม่ว่าจะเจอสถานการณ์ใดก็ตามเรายังคงเปล่งประกายธรรมะนั้นอยู่เสมอใครไม่เฮงกรูเฮงเที่ยวยังไงให้เฮง